สงครามการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะภายหลังจากที่มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องกองทัพรัสเซียค่ะได้เปิดปฏิบัติการรุกคืบเข้าไปยังภูมิภาคโดนเนสพร้อมกับการรายงานว่าสามารถยึดเมืองในภูมิภาคดังกล่าวได้เพิ่มขณะเดียวกันผู้นําของทางยูเครนค่ะออกมายอมรับเลยนะคะว่าขณะนี้เสียเปรียบเป็นอย่างมากกองทัพที่ปฏิบัติการอย่างแข็งขันในพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศพผเชิญกับการขาดแคลนทั้งเครื่องกระสุนรวมไปถึง ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพจึงร้องขอให้บรรดาพันธมิตรตะวันตกเร่งจัดส่งความช่วยเหลือเหล่านี้มาให้ประธานาธิบดีโวโลดิมีซเซลนสกีได้เปิดเผยผ่านทางคลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาว่าทั่วโลกได้เห็นแล้วว่าอิสราเอล ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเมื่อตกเป็นเป้าการโจมตีเพราะขีปนาวุธละโดนติดอาวุธจากอิหรานถูกยิงสกัดบนท้องฟ้าได้ทันทีจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลและความช่วยเหลือจากนานาชาติ และยูเครนก็เชื่อว่าชาติตะวันตกรับรู้ได้ถึงภัยที่ยูเครนต้องเผชิญจากการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและโดรนจากรัสเซียยูเครนจึงต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวจากพันธมิตรโดยตรงเพื่อให้ยูเครนปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียประธานาธิบดีเซเลนกี้ค่ะยังมีการร้องขอให้สภาคองเกรสของสหรัฐ เร่งผ่านความช่วยเหลือทางการทหารรอบใหม่ให้กับยูเครนหลังที่ผ่านมามาตราการความช่วยเหลือดังกล่าวยังคงติดขัดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่มีความเห็นต่างกันขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญการโจมตีหนักหน่วงขึ้น,นเรื่อยจากรัสเซียทั้งการโจมตีทางกา,า,กาศถล่มเป้าหมายทางการทหารระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานและบ้านเรือนของประชาชน รวมไปถึงแนวรบภาคพื้นดินทางตะวันออกของอยูเครนที่ตอนนี้ถูกกดดันอย่างหนักจนกองทัพรัสเซียกลุ่มความได้เปรียบมากขึ้นขณะที่ทางการของเยอรมน,นีค่ะได้จัดหาระบบป้องกันภัยอา,ากาศแพทริอตท,ที่ผลิตโดยสหรัฐให้กับยูเครนแล้วและถ้าเราไปติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนล่าสุดกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่า ทหารรัสเซียนั้นสามารถสกัดการรุกคืบของกองทัพยูเครนได้ในหลายแนวรบไม่ว่าจะเป็นโดอนเนสเคอซอนกูเบียนส์แล้วก็อีกหลายเมืองและสามารถยิงทำลายเป้าหมายทางการทหารต่างๆของยูเครนรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและคลังอาวุธขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียก็สามารถยิงสกัดจรวดรวมไปถึงโดรนติดระเบิดของยูเครนที่ถูกส่งเข้ามาได้เป็นจำนวนมาก ส่วนถ้าไปดูข้อมูลจากทางฝั่งของยูเครนค่ะเสนาธิการกองทัพยูเครนแถลงว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียผเผชิญหน้ากับกองทัพยูเครนในหลายแนวรบทหารยูเครนสามารถสกัดก,ก,กั้นการรุกคืบของรัสเซียทำลายที่ตั้งและอุปกรณ์ทางการทหารต่างๆได้จำนวนมากโดยเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าประชาชนหลายรายในภูมิภาคดานิโปรเปตอฟของยูเครนบาดเจ็บ จากสะเก็ดของขีปนาวุธรัสเซียที่ถูกระบบป้องกันภัยธางอากาศของอยูเครนย,ยิงสกัดเอาไว้ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียค่ะสามารถเข้าควบคุมเมืองแห่งหนึ่งของอยูเครนในภูมิภาคโดนเนส์ร้อมกับการขับไล่การโจมตีของกองทัพยูยเครนที่มาจากเมืองเคอร์ซอนได้โดยกองกำลังรัสเซียนั้นโจมตีเป้าหมายต่างๆรวมไปถึงระบบปืนใหญ่ของอยูเครนและสถานีฐานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ยูเครนระบุว่าได้ทำการรบในหลายแนวรบกับกองทัพรัสเซียและสามารถโจมตีฐานบัญชาการของรัสเซียสถานีที่ใช้ในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศและเป้าหมายอื่นๆได้เช่นกันผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอยูเครนได้เปิดเผยในวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นว่า สถานการณ์การสู้รบทางตะวันออกของประเทศแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากว่ากองทัพรัรเซียได้เสริมการโจมตีในทิศทางของเมืองบักมุดพร้อมระบุได้ว่ากองทัพรัรเซียตั้งเป้าหมายที่จะยึดเมืองชาซีฟยาให้ได้ภายในวันที่9พฤษภาคมนี้ ขณะที่ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวถึงการที่กองทัพรัสเซียเน้นโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอยูเครนมากขึ้นนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำจัดกองกำลังและเป็นขั้นตอนที่ทำให้ยูเครนนั้นปลอดอาวุธ ผู้นำรัเสเซียแสดงความมั่นใจว่าการโจมตีทางทาหารไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในยูเครนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความราบรื่นในการดําเนินงานของกองทัพยูเครนส่วนทางโคโสกทำเนียบเคลมลินดัมิทิเพสคอฟค่ะได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการคว่ำบาตโลหะ จากชาติตะวันตกโดยย้ำว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงและส่งผลทำให้ราคาโลหะในตลาดโลกนั้น,ผนเผชิญกับความไม่มั่นคงและการคว่มบาตดังกล่าวก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมและอาจจะส่งผลร้ายแรงย้อนกลับไปสู่ผู้ที่นำมาตรการดังกล่าวมาใช้ภายหลังจากวันพุทธที่ผ่านมาสหรัฐค่ะได้บังคับใช้มาตรการคว่มบาตบุคคลสองราย และบริษัทสองแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนความพยายามในการบิดเบือนข้อมูลซึ่งกำกับโดยรัฐบาลรัสเซียก็เป็นมาตรการคว่ำบาตรล,ล็อตใหม่ที่ออกมาที่นำโดยสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท N ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ